สวัสดีครับวันนี้เป็นบทที่4นะครับวิชา Business Analytics and Big Data นะครับในบทนี้เนี่ยเราจะเรียนกันเรื่องเกี่ยวกับ Data Structure ในภาษา R นะครับ Missing Data NA แล้วก็ CSV File นะครับก็จะเขียนโปรแกรมใน R กันเป็นขั้นสเต็ปต่อไปจากที่ต่อจากบทที่3ที่ได้เรียนไปคราวที่คราวแล้วนะครับLearning Objective นะครับหลังจากที่เราเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะรู้จักกับไอ้เจ้า Data Structure 5แบบของในภาษา R นะจากนั้นเราก็เข้าใจเกี่ยวกับพวก Missing Data การเช็ค Missing Data การตัวแปรพวก Infinity ตัวแปรที่เป็น NA นะครับรวมทั้งเข้าใจถึงการที่เราจะ Access โปรแกรมไฟล์ CSV กับ Object File ใน R เนี่ยทำอย่างไรนะครับอันนี้เป็นหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับหัวข้อก็มี1 2 3 4 5 6 6เรื่องนะครับ6เรื่องหลักๆเรามาเริ่มเลยดีกว่านะครับในภาษา R เนี่ยนะครับใน R เนี่ยเราจะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลกันมันก็มี data type เนี่ยหลักๆอยู่5ชนิดนะครับใน5ชนิดนี้เนี่ยมีอะไรบ้างมีตัวแรกคือเรียกว่าเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์ตัวที่2คือ list matrix data frame แล้วก็ factor นะครับทีนี้เราลองมาไล่ดูแต่ละชนิดกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆที่ผมรวมมาก่อนแต่เดี๋ยวเรามาดูไล่แต่ละอันมันจะอยู่ในหน้าสไลด์หน้าต่อไปนะครับอันแรกคือเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าเวกเตอร์มันเป็นข้อมูลที่มันเป็นเขาเรียกอะไร homogeneous data ซึ่งเป็นลักษณะข้อมูลที่เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเช่นเป็นข้อมูลในรูปเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลเลข14 12.1 12.2 11.159 นะอันนี้มันเป็นกลุ่มที่มันเป็นเลข numeric นะครับหรือเป็น double เป็นตัวเลข double นะเป็น floating point นะครับหรือเป็น integer ก็ได้แต่มันจะเป็นกลุ่มเดียวกันมันจะไม่ปนกันนะครับถ้ามันปนกันบางทีมันจะมองเป็นลักษณะเป็น character นะแต่หลักๆคือเวกเตอร์นี่จะมองรวมๆกันนะครับเราก็สามารถที่มาทำอะไรได้บ้างก็สามารถที่มาบวกเลขลบเลขกระทำทางคณิตศาสตร์ได้นะครับเราก็สามารถหาความยาวของตัวขนาดของเวกเตอร์ได้นะถ้าเกิดเราย้อนไปดูนะคราวที่แล้วเนี่ย R เราเปิดมาปุ๊บนะครับเราก็จะประกาศตัวแปร A เท่ากับ 3.14 นะครับแล้วเราก็ดูว่า A เนี่ยเป็นชนิดอะไรนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะทำการบวกเลขได้อย่างนี้เป็นต้นแต่พอเรามาเป็นเวกเตอร์เนี่ยบางคนมองปุ๊บมันอันนี้มันเหมือนแมทริกซ์นะแมทริกซ์หนึ่งมิติมันมีหลาย data type นะเราเรียกใช้ให้ถูกนะครับเราลองประกาศดูสมมติผมใช้ ve เป็นเวกเตอร์นะครับก็คือเป็นชื่อนะครับแล้วก็C 14ตามในรูปเลยนะ 12.1 12.2 นะครับ 11.159 นะครับก็ผมก็ดูค่าของ V นะครับก็จะได้เป็น list เป็นเวกเตอร์อย่างนี้นะครับผมก็สามารถที่จะเอามาเพิ่มค่า Vในทุกๆ element ของเวกเตอร์ได้นี่คือเพิ่มค่าไป3นะครับหาความยาวของเวกเตอร์ได้นะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่นะเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะบวกค่าและ assign ลงไปอย่างในตัวอย่างเนี่ยนะครับผมบวกในเวกเตอร์ element ที่1กับ element ที่2แล้วบวกแล้วแทนลงไปนะผมก็ลองดูนะelement ที่3เท่ากับเวกเตอร์ element ที่1บวกด้วยเวกเตอร์ element ที่2นะครับก็บวกไปนะครับก็จะพบว่าที่ element ที่3มันก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นนะครับสังเกตนิดนึงว่ามัน element 1 2มันไม่ได้เริ่มที่ตำแหน่งที่0มันอยู่ใน array ในภาษา C นะครับเสร็จแล้วเราสามารถที่จะทำการ sort ได้ก็กด sort นะครับ sort ve นะครับก็จะเรียงค่า
ถ้าเราเรียงกลับกันแล้วก็เลือก decreasing นะครับ decreasing to ทีนี้ไอ้ตรง true เนี่ยมันต้องเป็นตัวใหญ่นะเราเคยชินบางทีเราเคยชินกับการเขียนตัวเล็กนะ ve decreasing เนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่า error นะครับ error ก็คือ object to not found ก็เราก็ดูว่า to มันไม่ใช่นะ to มันก็ถูกนะเราไม่ได้สะกดผิดจริงๆคือมันต้องเป็นตัวใหญ่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นตัวเล็กมันไป represent เป็น object to แทนนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับก็อันนี้คือเวกเตอร์นะทีนี้เวกเตอร์เนี่ยเราสามารถที่ access ใน index ของมันได้สมมติว่าผมจะไป access ที่ element แรกของเวกเตอร์ v นะครับผมก็เวกเตอร์ ve นะครับที่ผมดูมาสักครู่สมมติว่าผมจะ element แรกก็ ve อันนี้คือ element ที่1 นะครับผมจะเอาเฉพาะช่วงเช่นช่วงที่2ถึง4นะครับ2ถึง42 3 4ครับก็หมดพอดีอันนี้มา2 3แล้วกันนะ2ถึง3 2ถึง4นะครับ ve 2 4ครับจบเวกเตอร์พอดีอุ้ยอันเมื่อกี้นี้มันคืออะไรมันคือยังพิมพ์ไม่จบนะมันมีเครื่องหมายบวกขึ้นมาเราก็พิมพ์ต่อให้จบก็ได้นะครับหมายถึงว่ามันสามารถพิมพ์ได้หลายๆบรรทัดได้นะครับสมมติว่าผมเขียนว่าผมจะหาว่าเวกเตอร์ข้างหน้าข้างในเวกเตอร์เนี่ยค่าใดที่มีค่ามากกว่า20ให้ดิสเพลย์ออกมาผมก็ ve เวกเตอร์แล้วก็หาว่าข้างในเวกเตอร์ ve เนี่ยอินเด็กซ์ไหนที่มีค่ามากกว่า20นะครับก็คือเป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับให้ดิสเพลย์ออกมานะครับก็จะได้ออกมาก็นอกจากนั้นก็ยังสามารถใช้ในรูปตัวอย่างนี่นะครับจะใช้คำสั่ง vis นะครับซึ่งมันก็สามารถที่จะบอกได้เหมือนกันนะครับลักษณะแบบเดียวกันกับแบบนี้ทีนี้เรา select แบบนี้ได้เราสามารถที่จะไปทำเวกเตอร์เรียก index นึงเก็บไว้ในเวกเตอร์นึงแล้วไปเรียกข้างในอีกเวกเตอร์นึงได้นะครับอย่างในตัวอย่างนี้นะผมมี index อยู่อันนึงเป็นเก็บในเวกเตอร์ที่ประกาศไว้มีค่า2 5 6เนี่ยครับแล้วก็ไปเรียกอีกทีนึงก็สามารถทำได้นะอันถัดมานะครับเราจะมารู้จักกับชนิดต่อมานะครับชนิดต่อมาเนี่ยเป็นชนิดที่เราเรียกว่า list นะ list เนี่ยเป็นลักษณะแตกต่างจากเวกเตอร์มันเป็นลักษณะที่เรียกว่า non homogeneous data นะครับก็คือว่าไอ้เจ้า list เนี่ยมันจะเก็บข้อมูลที่มันผสมปนเปกันคือถ้าเกิดเราดูเวกเตอร์ผมกำหนดชื่อว่าเวกเตอร์ value นะครับก็มีค่าอันนี้นะครับมันเป็นค่าแบบ numeric นะครับเป็นมี floating point นะครับอีกตัวนึงเป็นเวกเตอร์ string นะครับก็เป็น string aa string cc string bb ซึ่งอันนี้มันเป็น homogeneous data นะครับถ้าเกิดสมมติว่าผมจะใช้เป็นข้อมูลผมมีลักษณะเป็น non homogeneous คืออาจจะเป็น unstructured เป็นข้อมูลปนๆกันอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะใช้เป็น list ก็จะเก็บใน list นี้เก็บอะไรบ้างเก็บเวกเตอร์ v เวกเตอร์ value นะครับเวกเตอร์ string คือเก็บเวกเตอร์ไว้ใน list นะแล้วก็เก็บค่า floating point 3.14 เก็บ string hello จากนั้นผมก็พิมพ์ออกมาดูมันก็จะโชว์ว่าที่เวกเตอร์อันที่1เนี่ยที่ list อันที่1เนี่ยเก็บเวกเตอร์ชุดหนึ่งเอาไว้แล้วก็มีข้อมูลอีกชุดหนึ่งเนี่ยนะครับมี4ตัวเก็บอยู่ในที่เวกเตอร์ใน element ที่2นะครับก็จะมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งเป็น string ซึ่งแบ่งออกเป็น3ตัวนะครับอีกอันนึงเป็นมันมองเป็นเราเขียนเป็น floating point แต่ว่าเราใส่ double quote นะครับอยู่ในเครื่องหมาย double quote ตัวนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นตัวอักษรนะครับแล้วก็เป็น hello นะครับเรามาทดลองดูเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน 3.14 เป็น double ดูด้วยนะครับแล้วมันจะออกมาผลแบบไหนนะครับเราก็เขียนหน้าจอนะเมื่อกี้ผมมีตัวแปรที่ชื่อว่า ve เอาไว้อยู่อย่างนี้นะครับแต่ผมขาดตัวแปร string ผมก็ vs แล้วกันนะครับเท่ากับ c x yแซดนะครับ hello นะครับ
อย่างนี้ก็จากนั้นผมก็เอามาใส่ในลิสต์นะครับผมก็สร้างลิสต์ขึ้นมาผมสร้างลิสต์ว่า li นะครับ li list ve vs นะครับ 3.1415 นะครับแล้วก็world แล้วก็ค่าอิเล็กตรอนโวลเตจนะครับ 1.6 e ลบ 19 ถ้าจำไม่ผิดนะโอเคจากนั้นก็เข้าไปดูนะครับลองปริ้นลิสต์ดูนะครับใช้ปริ้นก็ได้หรือใช้ปริ้นมันก็จะดิสเพลย์อีกอย่างนึงมันจะส่งข้อมูลไปอีกแบบนึงนะก็ได้ออกมานะครับแล้วสังเกตว่าตรง3กับ5เนี่ยมันจะเป็นค่าอันนี้เป็น floating point นะฮะมันเป็น floating point ผสมกับไอ้เจ้าอันนี้เป็น numeric นะเป็น floating point เหมือนกันแล้วนี่เป็น string นะครับส่วนตัวนี้เป็น floating point แล้วเป็น string นะครับลักษณะแบบนี้ทีนี้เราก็ลองดูเราเมื่อสักครู่เรารู้ว่าอันนี้ vector มัน access เป็นลักษณะ index กับ index แบบนี้ได้แล้ว list มันทำได้ไหมเมื่อกี้เรามี list li นะครับเราลองดู li ที่1นะครับ li element ที่1ผมจะให้ li element ที่1ถึง3เห็นไหมครับมันโชว์ li element ที่1ถึง3ให้เรียบร้อยเลยนะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะที่เราจะใช้อย่างเงี้ยในการ access เข้าไปอีกทีนึงเพราะฉะนั้นข้อมูลเราจะจัดอยู่ในชั้นลึกลงไปได้นะครับแล้วถ้าเกิดลิสต์ซ้อนลิสต์อีกทีหนึ่งทำได้ไหมมีลิสต์แล้วก็มีหลายๆลิสต์อยู่ลองดูนะครับลิสต์2นะครับลิสต์2ครับเท่ากับลิสต์ li กับลิสต์ li นะครับลิสต์นะครับมันต้องใส่รูปแบบจัดใส่li กับ li นะครับนะครับจากนั้นเราก็ลองดูนะครับเราก็จะพบว่าเลื่อนดูมจะมี2ชุดนะครับมันจะดูยากนิดนึงนะเราดูตรงนี้นะครับมันจะมีบักเก็ต1แล้วก็บักเก็ต2นี่คือรู้ว่าเป็นลิสต์ชุดที่1หรือชุดที่2นะครับถ้าเกิดสมมติว่าผมจะ access ลิสต์ชุดที่2นะครับชุดที่2ของตัวเนี้ยนะครับก็อย่างนี้อันนี้คือชุดที่2นะครับนะครับก็จะมีชุดที่2ชุดที่1นะครับเราลองดูนะครับมันจะเป็นมีทั้งหมด2ตัวนะ2กลุ่มอยู่ในเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับเป็นลิสต์จากนั้นอันต่อมานะครับ data type ตัวต่อมาเรา data type เราเสร็จไป2ตัวแล้วนะเนี่ยนะนะครับเวกเตอร์กับลิสต์นะครับอันต่อมาครับ data type ตัวหนึ่งมันเป็นชนิดแมทริกนะครับแมทริกแมทริกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เป็น two dimension ฮะ two dimension 2มิตินะครับก็แมทริกตัวนี้เนี่ยเป็นลักษณะเป็นอยู่ในรูปนะครับอยู่ในรูปของ homogeneous data นะครับก็หมายความว่าตัวเลขที่เก็บข้างในแมทริกเนี่ยมันข้อมูลที่เก็บข้างในแมทริกเนี่ยมันจะเป็นตัวอักษรก็ได้จะเป็นตัวเลขก็ได้แต่มันต้องเป็นชนิดเดียวกันนะครับอันนี้เป็นแมทริกประกาศแมทริกกัน1ถึง9นะครับมีขนาดโลจำนวนโลเท่ากับ3จำนวนคอลัมน์เท่ากับ3ทีนี้มันมีสิ่งที่สำคัญตรงนี้ครับby low true กับ by low false นะฮะก็คืออะไรก็คือว่าเรียงเลขตามไหนนะเรียงเลขตามโลหรือตามโลหรือตามคอลัมน์นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าผมใส่เป็น by low เป็น true เนี่ยมันก็คือมันจะเรียงตามแถวตรงนี้เรียงตามแถวนะครับก็คือเรียงตามแถวตามหลักเรียงตามทางด้านโลนี่นะทางด้านโลเรียงตามด้านโลแต่ถ้าเกิดเป็น false เนี่ยมันจะเรียงทางด้านคอลัมน์นะประมาณอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เราก็มาลองทดลองสร้างแมทริกซ์ดูนะครับแมทริกซ์ก็เหมือนรูปนะครับก็3คูณ3อาจจะใส่เลขให้มันเยอะกว่าก็ได้นะครับสมมุติว่าผมใส่เป็นสมมุติว่าผมสร้างเวกเตอร์เอาไว้นะชึบผมสร้างเวกเตอร์เอาไว้นะครับลองดูเวกเตอร์ VE ซิเว
vector VE ยังไม่ครบดีนะครับผมก็1 2 3 4เดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6อ่ะเติมไปอีก3เติมไปอีก2ตัวนะครับ5 5เท่ากับ VE 1 6เท่ากับ VE 2นะครับได้6ตัวแล้วครับทีนี้1 2 3 4ต้องมีสัก6ตัวนะเพราะมันจะเป็น9ใช่ไหมนะครับก็6 7 8 9นะครับได้9ตัวแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาใส่ในแมทริกซ์นะครับเราก็สร้างเป็นแมทริกซ์matrix แล้วก็เป็น ve นะครับ n row แมทริกซ์ขนาด3นะครับแล้วก็คอลัมน์3ให้มันไปตามทางด้าน row นะครับลืมใส่เท่ากับนะครับแล้วก็ดูแมทริกซ์ได้เป็นแบบนี้นะครับเป็นลักษณะนี้หาค่าดีเทอร์มินแนนต์ได้นะครับหาค่าดีเทอร์มินแนนต์ของแมทริกซ์ได้ทีนี้พอเราได้แมทริกซ์เสร็จปุ๊บนะครับเราก็สามารถที่จะ get row หรือ column ของแมทริกซ์ได้นะโดยการเอาทางด้านโลหรือคอลัมน์ของแมทริกซ์นะครับเราก็ตัวแรกตรงนี้มันเป็นโลตัวถัดมาเป็นคอลัมน์มันใช้บักเก็ตในการแอคเซสนะครับสมมติว่าผมget เอาเฉพาะทางด้านโลที่1นะครับอย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไปใส่แบบนี้นะ m 1ไม่จะเข้าใจว่าอะไรมันเข้าใจว่าเป็นตัวแรกนะครับซึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นเข้าตัวที่2นะมันก็เป็นตัวถัดไปตามลำดับที่เราเรียงมันเรียงตอนเวลามันนับอย่างนี้มันจะนับลงมาไล่ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ซึ่งอย่างเงี้ยแบบเนี้ยนะครับมันจะใช้แล้วมันจะงงผมแนะนำว่าให้ใส่เป็นโลกับคอลัมน์นะครับจะได้ไม่งงพิกัดของมันนะครับให้มันแอคเซสให้มันโชว์เฉพาะในส่วนที่เป็นคอลัมน์ก็ได้เช่น m 2นะครับโชว์เฉพาะคอลัมน์ที่2นะครับมันก็จะได้12 14 12ก็คือแนวนี้ออกมานะครับก็สามารถทำโปรดักชันแมทริกซ์นะครับแมทริกซ์คูณกันนะครับทำดีเทอร์มิแนนต์ทำทรานสโพสแมทริกซ์ผมทำทรานสโพสแมทริกซ์ทรานสโพสแมทริกซ์นะครับก็คือมันจะเหมือนหมุนแมทริกซ์นะเราดูให้ดี1 14 12 26อยู่ตรงนี้พอเราจับปุ๊บมันก็จะหมุนแมทริกซ์ออกมานะครับ transpose ใหม่แมทริกซ์นะครับเป็นลักษณะแบบนี้อันถัดมาครับแมทริกซ์เนี่ยมันก็สามารถที่จะทำการ combine หรือทำการ remove row หรือ remove column ได้นะครับอันนี้ผม generate dataC 1ถึง10เอาไว้แล้วก็generate data 1ถึง10นะครับ1ถึง10เป็นค่าค่า1นะครับไล่ตั้งแต่1ถึง10แล้วก็10ถึง1นะครับเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นผมก็ได้ข้อมูลเอามารวมกันโดยใช้คำสั่ง cbind นะครับก็คือ combine data ไปเพื่อที่จะสร้างเป็น matrix นะ combine ข้อมูล x y ออกมาก็จะได้เป็นรูปแบบนี้นะครับหมายความว่าถ้าเรามีข้อมูลที่เป็นเวกเตอร์หลายๆตัวเนี้ยเราสามารถคอมไบได้เช่นเมื่อกี้เรามีข้อมูล VE อย่างนี้อยู่ผมเอามาคอมไบนะครับก็เป็นข้อมูลใหม่นะครับC by VE นะครับนี้มันก็จะได้ลักษณะคอมไบข้อมูลอย่างนี้ขึ้นมาก็เป็นแมทริกซ์ขนาด2คูณ9นะครับ2คูณ9ออกมาทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าผมจะลบ
ผมก็ใช้เครื่องหมายลบใส่เข้าไปตรงนี้อันนี้ทางนี้เป็นโรทางนี้เป็นคอลัมน์ดูจากรูปนะนี่ตรงนี้เป็นโรตัวนี้เป็นคอลัมน์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผมจะลบตรงคอลัมน์ที่2นะฮะลบออกไปในนี้ผมก็ทดลองดูนะครับผมมีตัวแปร n อยู่นี้เขียนหน้าจอนะครับก่อนกดเวลาเขียนหน้าจอกด Ctrl L นะครับจากนั้นเราก็จะลบนะครับก็กดเราก็เมื่อกี้ matrix n นะเราก็ลบในคอลัมน์ที่2ครับลบไปนะครับจะให้ดีลบไปต้อง assign ใหม่ผมใส่เป็น n 2นะครับจากนั้นก็ลองดู n 2นะครับอ๋อผมลบตัวนั้นมันก็ลบไปตั้งแถวเมื่อกลายเป็นเส้นตรงผมต้องลบคอลัมน์นะเออผมต้องลบทางด้านโลนะครับมันถึงจะมองเห็นได้ถูกนะครับไม่ได้ทำตามสไลด์นะเอาใหม่นะครับ n 2นี่นะครับเมื่อสักครู่นี้มันหลายคนจะงงทำไมมันออกมาเป็นเส้นตรงอย่างนี้ล่ะมันออกมาเป็นเส้นตรงนี้เพราะว่าผมไปลบตรงนี้ออกนะครับมันก็หายออกไปทั้งอันนะครับมันก็หายทั้งอันก็เลยออกมาเป็นแนวเวกเตอร์1คูณ1เงี้ยนะครับไล่ไปเรียนเวกเตอร์ขนาด1มิติเงี้ยนะครับเป็นอย่างเงี้ยเป็นแมทริกซ์1มิตินะส่วนอันนี้เนี่ยผมก็จะลบเฉพาะอันที่2ตรงนี้ออกไปก็พอลบไปเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะทำอย่างนี้ได้สามารถ select เฉพาะช่วงในแมทริกซ์ได้สมมติจะเอาเฉพาะช่วงที่3 กับ 4นะครับ3กับ4ต้องดูของข้อมูลตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้นี่ยังไม่ได้ assign ให้ใครนะครับผมก็ตัวแปร n นะเอาที่โลที่3กับ5นะครับก็จะได้ข้อมูลเฉพาะโลที่3กับ5คัดเอาออกมานะครับต่อมานะครับเป็น list กับ matrix นะคือเมื่อกี้ผมแนะนำให้รู้จักเรื่องกับ list กับ matrix แต่ว่าบางคนอาจจะยังงงอยู่ว่าเอ๊ะมันคล้ายๆกันบางทีอาจารย์ก็เรียกสับสนเหมือนกันนะครับแต่หลักๆคือ list เนี่ยมันจะเป็น not list single mode นะครับคือมันสามารถที่จะ mixture of data types นะครับคือใส่ data type หลายๆชนิดเนี่ยผสมกันไปได้แต่ถ้าเกิดเป็น matrix เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะ separatedata type หรือ object นะมันไม่สามารถที่จะแตกไปเป็นเอาชนิดอื่นหลายๆชนิดมาใส่กันได้นะครับในแมทริกซ์เนี่ยอย่างในรูปนี้นะครับแมทริกซ์เก็บค่า1 1 2 2 3 3 4 4มันก็จะเป็น data type ชนิดเดียวกันแต่ถ้าเกิดเป็น list อันเนี้ย list l ตัวเนี้ยนะครับมันเก็บค่า par เก็บตัวอักษรคำว่า pi 3.14 เก็บตัวอักษรคำว่า ev แล้วก็เก็บค่า floating point1.602 ยกกำลังลบ12นะก็มี0ทั้งหมด12ตัวนะมันก็จะเก็บเป็นลิสต์เพราะฉะนั้น Data ที่เราวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีว่าเอาเวลาเรามาใช้ในการเก็บตรงเนี้ยมันควรจะเป็นแมทริกซ์หรือควรจะเป็นลิสต์นึกไม่ออกเก็บลงลิสต์ก่อนก็ได้แล้วค่อยไปแปลงเป็นแมทริกซ์เราสามารถใช้คำสั่ง is นะครับ is matrix กับ is list ในการเช็คได้ว่ามันเป็นแมทริกซ์หรือเป็นลิสต์ในนี้มันขึ้นเป็น false เพราะว่าL เป็นลิสต์ผมก็บอกว่ามันเป็นแมทริกซ์ใช่ไหมบอกไม่ใช่นะครับส่วนนี้มันบอกเป็นแมทริกซ์ใช่ไหมเป็นลิสต์ใช่ไหมมันก็ตอบว่าไม่ใช่เป็นลักษณะแบบนี้ตัวอย่างผมจะให้ดู เมื่อกี้ผมมีตัวแปรอะไรบ้างครับผมมีตัวแปรอย่างนี้อยู่สมมติว่าผมอยากจะรู้ว่า M มันเป็นชนิดแมทริกซ์หรือเป็นลิสต์นะครับผมก็ is matrixM เป็นแมทริกซ์นะครับแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนใหม่เป็นตัวแปร li มันก็บอกว่าเป็น false นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับ type of m ก็ได้นะทีนี้ตรง data type ตรงเนี้ยนะครับที่ผมทำ type of ว่าเป็น double ถ้าเกิดเราจะดูว่ามันเป็นไทป์อะไรเนี่ย
เราย้อนกลับไปดูคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเนี่ยผมแสดงให้ดูว่าเราสามารถใช้คำสั่ง is แล้วก็วงเล็บชนิดเป็น object ที่เราสงสัยนะครับมันก็จะบอกว่าเป็น object ชนิดอะไรแล้วก็ใช้ในกลุ่ม data card อะไรนะครับผมก็ใช้คำสั่ง ism นะครับมันก็จะบอกเป็น matrix นะเป็นกลุ่ม array นะเป็น structure นะเก็บเป็นอยู่ในกลุ่มอยู่ใน vector ได้นะครับแล้วก็ลองดู li นะครับก็จะบอกว่าเป็น list ดังอย่างนี้ชัดเจนเลยนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้ทีนี้มาดูกันต่อนะครับเราพอเคลียร์แล้วว่า list กับ matrix เป็นไงทีนี้ list มันจะดีนิดนึงตรงที่ว่า list มันสามารถเก็บ matrix เข้าไปข้างในได้เก็บเข้าไปข้างในได้นะ matrix เลยตัวเก็บเข้าไปข้างในได้นะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับdata type ตัวต่อมานะครับตัวที่4นะครับชื่อว่า data frame นะครับตัว data frame เนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นข้อมูล2มิติคือมีลักษณะเหมือน spreadsheet นะครับคือมี x y นะมี2ด้านนะครับก็ใช้ส่วนมากจะใช้เก็บข้อมูลในลักษณะที่เป็น spreadsheet เก็บข้อมูลที่มันเป็น record นะครับเป็น record หลากหลายตัวอย่างเนี่ยผมสร้างข้อมูลเอาไว้ตรงนี้ซูมเข้าไปดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะลองสร้างดูนะเอาเข้ามาดูกันก่อนก็คือผมสร้างข้อมูลเอาไว้เราจะเห็นว่าตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยจะมีข้อมูลเขียนว่า df id ก็คือ id ที่1 id ที่2 id ที่3 id ที่4มีชื่อนะครับ df name คือ data frame นะผมใช้ใน df นำหน้าคือคำว่า data frame df name มีชื่อ justin donald mark นะครับ adele df num นะครับก็คือจำนวนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ225 3001นะครับ df type เป็นชนิดนะครับก็เป็นลักษณะนี้จะเป็นข้อมูลลักษณะเหมือนเราที่เก็บใน database หรือเก็บในข้อมูลในไฟล์ csv ที่เรา accessขึ้นมาได้นะผมใช้คำสั่ง summary ซึ่งมันก็จะเอาทุกๆคอลัมน์ของแต่ละอันเนี่ยมาแล้วก็มาหาค่าสูงค่าต่ำสุดค่า first one time ค่า median ค่า mean ค่า third one time แล้วก็ค่า max โชว์มาทั้งหมดเลยนะครับคือถ้าเกิดเราเก็บข้อมูลรูปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราใช้คำสั่ง summary เนี่ยเราก็สามารถที่จะดูค่าทางสถิติเบื้องต้นของข้อมูลทั้งหมดได้เลยทีนี้เราจะมาลองสร้างข้อมูลชุดนี้กันนะครับสร้างอย่างไรนะครับข้อมูลชุดนี้เนี่ยสร้างได้ง่ายๆนะครับก็คือสังเกตว่าเราสร้างเป็นเวกเตอร์สร้างเป็นเวกเตอร์นี่ผมเป็นเวกเตอร์numberic ครับ1ถึง1ถึง4เวกเตอร์ที่เป็นstring ครับเวกเตอร์ที่เป็นตัวเลขนะครับเสร็จแล้วก็เอามารวมกันด้วยคำสั่ง data.frameแล้วก็เอาข้อมูลของเวกเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมารวมกันเอาละทีนี้มาเริ่มสร้างกันนะครับผมก็สร้างเขียนหน้าจอนะครับสร้าง df id นะครับ c 1 colon 4มีทั้งหมด4ตัวนะจากนั้นก็สร้างชื่อนะครับผมเอาเป็นตัวเล็กตัวสั้นๆแล้วกันนะครับได้ไม่พิมพ์ยาวได้ชื่อแล้วนะครับจากนั้นก็สร้างเลขขึ้นมาสมมติว่าเป็นข้อมูลสักชุดหนึ่งใช้เป็นชื่ออื่นก็ได้นะสมมติเป็นวอลยุ่มนะครับ422ได้แล้วนะครับ จากนั้นก็เป็นไทป์นะครับหรือจะมีแค่นี้ก็ได้นะถ้าสมมุติมีแค่นี้ก็ df data frame df id มันไม่มี intelligent นะคือมันไม่มีหินคำสะกดให้เราเวลาพิมพ์เหมือนอย่างพวกอะไรอ่ะโปรแกรมช่วยนะ IDE ที่จะเขียนโปรแกรมของโปรแกรมเมอร์นะ
หลายภาษามันจะมีตัวช่วยนะครับก็จะได้ออกมาเสร็จแล้วผมก็ใช้คำสั่ง summary ก็จะได้ค่าทางสถิติเบื้องต้นออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ผมสามารถที่จะเอาค่าพวกตรงเนี้ยไปพล็อตได้ด้วยนะเวลาผมจะ access เฉพาะตรงเนี้ยนะครับ df volume เนี่ยนะผมก็ df ใส่ดอลลาร์ไซน์แล้วก็ df volume ได้แบบนี้ผมก็สามารถเอาวิธีเนี้ยมาพล็อตค่าได้นะครับผมก็จะได้กราฟออกมานะพล็อตค่าเลขออกมานะครับลักษณะแบบนี้นะdata type ตัวต่อมานะครับตัวสุดท้ายนะครับคือ data type ชนิดที่เรียกว่า factor นะครับ factor เนี่ยมันจะเป็นลักษณะคือเป็นการจัดกลุ่มนะจัดกลุ่มข้อมูลตัวอย่างเช่นเนี่ยผมมีข้อมูลคือแบรนด์รถยนต์นะครับมีข้อมูล Honda ซ้ำกัน2อันมี Toyota มี Mini ซ้ำกัน2อันแล้วก็มี Saab 2ซ้อนกันนะครับผมก็เอาป้อนเข้าไปข้างในทีนี้ผมทำแบบนี้ให้ดูเพราะว่าผมไม่เรียงอยู่ในบรรทัดเดียวกันเพราะผมจะให้ดูว่าถ้าข้อมูลมันมายาวๆเนี่ยเราสามารถที่ป้อนเข้าไปได้เรื่อยๆโดยมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างหน้าซึ่งทำให้เรารู้ว่าอ๋อมันยังไม่จุดซีเควนซ์ที่เราป้อนเนี่ยมันยังไม่สิ้นสุดนะมันจะสิ้นสุดเมื่อวงเล็บปิดเพราะเรามีวงเล็บเปิดอยู่ตรงนี้สิ้นสุดเมื่อมีวงเล็บปิดจากนั้นผมใช้คำสั่ง factor นะครับแปลงจากข้อมูลตัวนี้เป็น factor มันก็จะบอกว่าแฟกเตอร์ตัวกลุ่มข้อมูลชุดที่ป้อนเข้ามาเนี่ยมีเลเวลประกอบด้วย Honda Mini Saab Toyota ซึ่งมันเหมือนกับมันแยกว่ายูนิคแต่ละตัวเนี่ยมันมีกลุ่มของชื่ออะไรบ้างแยกออกมาให้ดูนะครับลักษณะแบบนี้อันนี้ผมก็ลอง copy มาวางเลยเวลาเรา copy โค้ดมานะครับลองดูซิ copy ในนี้ได้ไหมมันก็จะเข้านะครับจากนั้นแฟกเตอร์นะครับก็ส่งมาได้แต่เวลา copy code จากในสไลด์เนี่ยบางหน้าเนี่ยผมพิมพ์เนี่ย double quote มันจะเป็นตัวแบบนี้นะถ้าคุณ copy มาเนี่ยมันรันไม่ได้นะจะ error นะครับลองดูนะครับ copy มาปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะบอกว่าไอ้ตัวเครื่องหมาย double quote เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์แบบนี้มันตัวเอียงๆนะครับแต่ว่าตัวนี้มันตัวตรงๆนะเวลาก๊อปจากในเน็ตก็ดูดีๆนะครับอันถัดมาครับเรื่องต่อมาก็คือ missing data infinity value แล้วก็ not at number นะ not a number นะ ใน R เนี่ยมันมีการสนับสนุนการที่จะมาเช็คว่าข้อมูลที่เราใช้ในการคำนวณเนี่ยนะครับมันเป็นข้อมูลถูกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลาเราถ้าเราดูดีๆเนี่ยเวลาเราคำนวณทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราปกติคนทั่วไปจะคำนวณถูกต้องนะเช่น15หาร6เนี่ยมันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานะครับเรามักจะไม่ค่อยหาร0หาร0มันขึ้นอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นในบางการคำนวณในระบบงานหรืออะไรบางอย่างมันอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นมาได้นะครับหรือ0หารค่าใดๆมันก็ได้0นะครับหรือ0หา0อย่างเงี้ยนะครับมันได้ NA เพราะฉะนั้นตรงคำนวณปกติไม่มีปัญหาไอ้ที่มันมีปัญหาคือหาร0กับ NA นะครับกับ NA แล้วก็มีอีกตัวนึงคือ empty คือมันไม่มีอะไรไม่มีนะครับไม่มีกับมีแล้วไม่ใส่อะมันนะครับประมาณนั้นนะ infinity na ทีนี้ในภาษา R เนี่ยเขาก็มีวิธีการเช็คสมมุติว่าผมสร้างเวกเตอร์ตัวหนึ่งมีสร้างลิสต์มาตัวหนึ่งนะครับมีในนี้มันต้องเป็นลิสต์นะมันก็ใช้ว่าเวกเตอร์นะแต่ก็ได้นะเพราะเวกเตอร์เป็นไทป์แบบนี้มันผสมกันอยู่นะมีค่า na ผสมอยู่นะครับถ้าลิสต์เราต้องใช้คำสั่ง list cop c ทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็น 0.5 na 0.7 นะครับเป็นเวกเตอร์ตัวหนึ่งนะครับผมก็ถามว่าไอ้ตัวเนี้ย is na เนี่ยให้โชว์ว่ามี na อยู่ในตัวไหนอยู่ในเนี้ยนะครับผมก็ลองดูนะป
ผมก็ใส่ c ax เท่ากับ c 0.5 na 0.7ผมลืมคอมม่านะครับเสร็จแล้วผมก็เช็คว่าตัวไหนเป็น NA มันก็จะบอกว่าตัวที่3เนี่ยนะเป็น NA นะครับแล้วก็หรือใช้คำว่า any NA ก็ได้นะครับ any NA มันมีก็จะถามว่ามันมี NA อยู่ในนี้บ้างไหมนะครับก็จะบอกว่ามีอยู่นะมันเราใช้สำหรับ any NA สำหรับตรวจสอบข้อมูลในลิสต์ในเวกเตอร์ของเรานะครับว่ามันมีตรงไหนมีเป็น NA อยู่บ้างนะจากนั้นผมก็ลองสร้างตัวแปร r 1หา0ครับก็จะได้ตัวแปร y นะก็จะได้เป็น infinity ออกมาผมก็เช็คมันว่าเป็น NA ใช่ไหมมันบอกไม่ใช่เป็นNAN นะครับใช่ไหมมันก็บอกไม่ใช่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะพอจะรู้เลยอ้อถ้ามันไม่ใช่2ตัวมันก็จะเป็นอินฟินิตี้นะครับแล้วถ้า0หาร0นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเช็คว่าเป็น NA ใช่ไหมNAN ใช่ไหมนะครับก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้หลายคนสงสัยเอ๊ะอาจารย์ใช้ ISNA ISNAN นะครับเช็คว่าเป็น not NAN คืออะไร NAN คือคำนี้ครับ not aware not a number นะครับ NAN นะครับ not a number นะครับทีนี้ถ้าเกิดNA ย่อมาจากอะไร NA ก็ not available นะครับส่วน NAN คือ not a number นะทีนี้หลายคนสงสัยเอ๊ะอาจารย์แล้วไอ้ infinite เนี่ยมันจะเช็คยังไงล่ะอาจารย์ไม่เห็นมีตัวอย่างให้ดูเลยวิธีการสมมติว่าคุณสงสัยคำสั่งแล้วไม่มีนะครับสมมติว่าสงสัยคำสั่งปกติเวลาเราสงสัยคำสั่งเราจะสงสัยคำสั่ง IS เนี่ยเราจะใส่เครื่องหมาย question mark IS อย่างนี้มันก็จะเปิด help ของคำสั่ง ISหรือคำสั่งใดๆที่คุณสงสัยขึ้นมาทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่แน่ใจว่าไอ้คำสั่งนี้มันมีอยู่ไหมจะอยากจะให้มันเป็นแบบไปเสิร์ชเอาในนั้นเสิร์ชเอาคีย์เวิร์ดในนั้นเนี่ยแล้วรวบรวมมาให้เราเนี่ยเราใส่ question mark 2อันนะครับผมใส่คำว่า infinite ใส่คำว่า infinite นะ infiniteinfinity นะครับผมมาใส่ปุ๊บมันก็จะเสิร์ชออกมาบอกว่า search result infinite มีตัวไหนบ้างที่เรามาดูว่าแต่ละตัวไหนมันตรงกับที่เราคิดไว้บ้างนะครับมันมี base เป็น class base is infinite นะครับเราก็ลองคลิกเข้าไปดูอ๋อมันเขียนอย่างนี้นะครับ is infinite x มัน return vector same range x ตึ๊ดๆนะแล้วก็บอกเป็น infinite นะโอเคทีนี้เรามาทดลองดูนะครับในตัวอย่างเขาบอกว่าเช็คนี่ตัวอย่างเลขอินฟินิตนะครับตัวอย่างการเกิดอินฟินิตก็สนใจก็ไปดูนะทีนี้เราก็ลองมาทดลองดูนะเขาบอกว่าใช้อินฟินิตคือหารศูนย์ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ set เท่ากับอินฟินิตเสร็จแล้วผมก็นี่ครับซัดเป็นฟินิตซัดเป็นอินฟินิตใช่ไหมนะครับซัดเป็นอินฟินิตนะครับลักษณะแบบนี้นะก็หลักๆคือถ้าเราสงสัยคำสั่งใดๆเราก็ใช้เครื่องหมาย question mark 2อันในการที่ไปเสิร์ชเข้าไปข้างใน text ข้างในนั้นอีกทีหนึ่งนะครับก็จะได้คำสั่งออกมาว่าเป็นคำสั่งไหนที่แล้วเราก็มากรองอีกทีหนึ่งว่าควรจะเป็นข้อคำตอบข้อไหนนะควรจะเป็นข้อไหนนะครับ
เรื่องถัดมานะครับเราก็จะมารู้จักการใช้การอ่านไฟล์ CSV นะครับ CSV เนี่ยจากคราวที่แล้วเนี่ยผมคราวก่อนนู่นนะผมให้เอา CSV มาแล้วลองเปิดบน Excel ใช่ไหมทีนี้เราจะเอา CSV ไฟล์มาแล้วก็มาเปิดในโปรแกรม R ดูบ้างเอา data ของ CSV เนี่ยใส่เข้ามาทีนี้ data ที่เราจะใส่เข้ามาเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับ data อยู่ใน URL นี้นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับไฟล์ก็จะมีขนาดประมาณสักเดี๋ยวผมคลิกเปิดหน้าใหม่นะไฟล์ก็จะมีขนาดประมาณสัก30เมกะไบต์นะครับเดี๋ยวรอดาวน์โหลดนะรู้สึกว่ามันจะโหลดขึ้นมาทางตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมโหลดสักครู่นะกลับมานะครับทีนี้ผมโหลดไฟล์มาแล้วนะผมก็จะลองเปิดไฟล์ CSV ตัวนี้นะครับทีนี้ก่อนที่จะเปิดไฟล์ CSV ตัวนี้ได้เนี่ยผมจะต้อง change directory ของไอ้เจ้าโปรแกรม R ตัวนี้อยู่นะครับว่ามันอยู่ directory ไหนนะครับเราก็เช็คได้ว่าข้างในนี้มีไฟล์อะไรบ้างนะครับกดคำสั่ง dir อันนี้น่าจะอยู่ตรง document นะผมก็ไปคลิกที่ไฟล์คลิกที่ change directory นะครับจากนั้นผมก็ไปในเปลี่ยน directory ไปใน directory ที่ผมเอาไฟล์นั้นวางไว้นะครับอยู่ใน chapter 4นะครับพอเปลี่ยน directory ผมลอง dir ดูนะครับก็จะพบว่ามีไฟล์ corona.csvทีนี้ผมก็จะทดลองอ่านไฟล์ corona.csv ลงตัว 8c นะครับก็ c ผมก็ c นะครับเท่ากับ read.csv corona.csv มันก็จะทำการ get data ทั้งหมดจากข้อมูลไฟล์ตัวนี้ออกมาพอได้เสร็จปุ๊บไฟล์มันขนาดใหญ่นะเราลองทดลองดูถ้าเกิดผมกด C มันขึ้นไงมันก็จะขึ้นทั้งหมดเลยแต่มันพยายามจะเบรกนะครับมันบอกว่า list max คือ max สุดของมันเนี่ยมันได้ประมาณอยู่คือมันจำนวนโลเนี่ยมันได้เท่านี้แต่ว่ามันได้ max สุดตอนนี้ที่มันโชว์มันได้คือ 16,600 นะครับแต่ว่ามันได้ถึง 959,000 โลของข้อมูลชุดนี้นะทีนี้เราก็จะทดลองดูว่าให้มันลองดู head นะครับ head คือ head ของไฟล์นะครับว่าไอตัวไฟล์โคโรนาเนี่ยมันมีหัวไฟล์เนี่ยเป็นยังไงเรากด head มันก็จะขึ้น head มาให้ดูว่ามี date มีคนที่นะครับคนที่ก็คือไม่ใช่ country นะ county นะครับก็คือเป็นเหมือนเมืองย่อยๆในสเตทนะครับแล้วก็มีสเตทมี FIPS มีเคสแล้วก็มีเดทนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ผมก็จะลองใช้คำสั่ง summary ดูมันก็จะคำนวณค่า summary มาให้มันก็จะบอกว่ามีเดทเป็นทั้งหมดมีเรนจ์เท่าไหร่นะครับมีสเตทเท่าไหร่มี FIPS เป็นค่ามินค่าแม็กเท่าไหร่มีเคสของการตายอยู่น้อยที่สุดเท่าไหร่มีนเท่าไหร่แล้วก็แม็กซ์เท่าไหร่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้ผมก็สามารถที่จะเช็คaccess เข้าไปในแต่ละโลแต่ละคอลัมน์ได้นะครับของค่า C เมื่อสักครู่เนี่ยครับที่ผมเก็บมาโดยใช้เครื่องหมาย bracket ทำให้ดูแบบเมื่อสักครู่แต่ก่อนอื่นผมเช็คก่อนว่ามันเป็นลิสต์ใช่ไหมหรือมันเป็นชนิดอะไรนะครับก็จะบอกเป็น data frame นะเป็น list นะครับเป็น o class แล้วก็ vector นะทีนี้ผมก็จะดู get row แรก column แรกนะครับก็จะได้ row แรก column แรกออกมาซึ่งมันจะตรงกับ head แบบนี้ทีนี้ผมก็จะ get เฉพาะfirst row นะครับจะสั้นหน่อยผมก็เก็ตเฉพาะ first row row แรกนะครับไม่ใช่สิอันนี้มันเป็นคอลัมน์แรกนะครับมันที่เขียนเมื่อสักครู่นี้มันกลับกันนะในสไลด์มันจะต้องเป็น1แล้วก็อย่างนี้นะครับ get first row นะครับ
นะครับตรงสไลด์ตรงนี้แก้ๆนิดนึงนะตัวนี้มันกลับกันนะตัวนี้ต้องเป็น first column อันนี้ต้องเป็น first row นะครับก็จะได้แบบนี้ออกมาทีนี้ผมก็สามารถที่จะใช้ command พวกคือผมสามารถสั่ง c แล้วก็ dollar sign state state คืออะไร state คือชื่อตรงหัวมันเนี่ยนะครับตรงหัวแต่ละคอลัมน์เนี่ยมันคือชื่อของมันนะครับมี state อยู่ผมก็ลองดูซิเอาเฉพาะ state มาโชว์มันก็จะโชว์ชื่อเป็น list state ทั้งหมดแต่ว่ามันผลของการโชว์มันตัดเอาไว้ให้ถึงแค่เพียงเท่านี้นะครับทีนี้พอเป็น state ปุ๊บเนี่ยผมก็สามารถให้โชว์เฉพาะ state แค่1ถึง1 1ถึง10แค่ถึงช่วงเล่งได้นะครับเช่น state 1 colon 10ในสไลด์มัน1 colon 1จริงๆต้องเติม0อีกตัวตอนพิมพ์แล้ว0มันหายนะครับสังเกตว่าเรามีวอชิงตันอิลลินอยนะครับอาริโซนาแคลิฟอร์เนียนะครับอยู่นี้อยู่เอาละทีนี้เราจะมาทดลองเขียนข้อมูลจากตัว data มาสักครู่นี้สมมุติเราตัดข้อมูลให้สั้นลงมาแล้วแล้วเราจะเขียนกลับลงเป็น CSV ไฟล์นี่เราจะทำยังไงนะครับเราก็สมมุติเราสร้างข้อมูลใหม่ขึ้นมานะเป็น data.frame ก็คือสร้าง data frame ขึ้นมาจากสไลด์ก่อนๆหน้าที่บอกให้ดูนะครับมีประกอบด้วยเวกเตอร์ของ name และเวกเตอร์ของ age นะครับเวกเตอร์ของ name กับเวกเตอร์ของ age สมมุติว่าผมไม่ได้ใช้ผมจะใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็ปริ้นออกมาทีนี้วิธีการเขียนก็คือผมใช้คำสั่ง write.csv ตามด้วยข้อมูลนะครับข้อมูลและตามด้วยชื่อไฟล์ csv จากนั้นก็บอกว่า row.name เป็น true หรือ false row.name คืออะไรคือตรงนี้คือชื่อคอลัมน์เป็นโหลดเป็นชื่อคอลัมน์ซึ่งมันต้องมีดัตมีเดทมีคอลที่มีสเตทมีอันนี้นะครับคือชื่อคอลัมน์แต่ถ้าโหลด .name เนี่ยคือชื่อทางด้านโหลตรงนี้เหมือนเป็นเลข ID อะไรเงี้ยนะหรือบางคนอาจจะเป็น primary key ของในดาต้าเบสนะประมาณอย่างนั้นนะครับก็เราก็ใส่ให้มันเป็นเท็จไปนะทีนี้ผมก็จะตัดบางส่วนของข้อมูลออกมาสมมุติว่าผมเอาเฉพาะชื่อสเตทนะครับชื่อสเตทผมก็ใส่ cs เท่ากับ state นะครับก็จะได้ state ทั้งหมดออกมาจากนั้นผมไรท์ลง csv ไฟล์อันนี้ใช้ชื่ออะไรก็ได้ครับตามที่เราใช้เลยมันก็ทำการไลค์ข้อมูลลงไปนะครับเรารอสักครู่พอไลค์เสร็จเราก็ใช้คำสั่ง dir จะพบว่าอ้าวมีข้อมูลมาแล้วนะครับ csdata.csv ทีนี้ผมก็จะลอง get by condition ดูเราจะสังเกตว่าข้อมูล state เมื่อสักครู่เนี่ยมันมี state Washington Illinois California มันมีหลาย state นะแต่ทีนี้ว่าเราจะอยากได้เฉพาะที่มันเป็น Washington อย่างเดียวเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เงื่อนไขกำหนดเข้าไปข้างในบักเก็ตตรงนี้นะครับกำหนดเข้าไปข้างในตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูตรงนี้มีคอมม่าหนึ่งนะเพราะว่ามันมีทางด้านโลตรงนี้มันเป็นโลใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอตัววอชิงตันเนี่ยมันอยู่ในแนวของโลนะครับผมก็บอกว่าไอโลไหนที่มันมีชื่อว่าเป็นวอชิงตันโลสเตทของ state ตรงนี้นะครับตรงไหนที่มันมีชื่อว่าเป็นวอชิงตันเนี่ยของตัวนี้นะครับตรงไหนชื่อวอชิงตันเนี่ยให้โชว์ชื่อออกมาแล้วไปแมทช์กับโลตัวนี้นะครับให้แสดงออกมาแล้วก็มาเก็บไว้ในตัวแปรที่ CW เราก็ลองดูนะครับ CW ให้ดึงเฉพาะที่มันเป็น state ที่เท่ากับ
ใช้ก็หมายเท่ากับ2อันเพื่อเหมือนอย่างภาษา C นะครับวอชิงตันวอชิงตันคอมมานะครับเพราะว่าคอลัมน์ข้างหลังเราไม่มีนะทีนี้เราก็ลองมาดูนะได้มาอย่างนี้นะครับCS มาครับเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้เราก็ลองดูซิว่า CW เป็นยังไงมันไม่ได้นะครับลองใหม่นะผมว่าจะสะกดคำวอชิงตันผิดเดี๋ยวดูกันนะครับตกตัว T ไปตัวนึงนะครับทีนี้เราดูเลนส์ได้ออกมาแล้วนะครับจะสังเกตว่าข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลของวอชิงตันทั้งหมดเลยนะพอได้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เอาข้อมูลวอชิงตันเนี่ยมาพอตนะครับก็คือ CW เมื่อสักครู่นะครับทีนี้ CW มันมีเฮดอะไรบ้างได้แบบนี้นะครับผมก็เอาข้อมูลการตายในนี้ทั้งหมดมาพลอตนะครับก็ CW ในวอชิงตันมันมีเคอร์ที่อยู่หลายตัวนะพลอต CW death ได้ออกมาแล้วนะครับนี่เป็นรูปกราฟอย่างนี้นะครับผมลองใช้ summary นะครับได้ข้อมูลสรุปมาว่าที่วอชิงตันเนี่ยมันก็มีข้อมูลอยู่ชุดข้อมูลทั้งหมด 12,553 ชุดนะครับแล้วก็มีมองทั้งรัฐเนี่ยก็จะมีค่าสูงสุดคือ 1,235 นะครับมีเคสทั้งหมด 77,069 เคสนะครับลักษณะแบบนี้นะครับอันถัดมานะครับเรื่องสุดท้ายนะคือพอเราทำงานทั้งหมดเนี่ยเราจะมีข้อมูลอยู่ในตัวแปรนี่คือรายชื่อตัวแปรทั้งหมดนะครับตัวแปรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น list เป็น matrix เป็น object ใดๆอยู่ใน memory เราเยอะมากเลยบางทีเราอยากจะเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วอยากจะต้องโหลดพวกนี้ขึ้นมาทำอีกครั้งหนึ่งเราขี้เกียจโหลดเราขี้เกียจมานั่งพิมพ์ใหม่เราจะเก็บสถานะปัจจุบันนี่เราทำไงง่ายมากเลยเราใช้คำสั่ง save นะครับสมมติว่าผมจะเซฟเป็นตัวสมมติว่าผมจะเซฟตัวแปร A เงี้ยผมก็เซฟตัวแปร A มันมี A อยู่ตรงเนี้ยนะครับ A แล้วก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับ a.dat ต้องใส่คำว่าไฟล์นะลืมไปก็ dir ดูนะครับก็จะได้ dir a.dat มาทีนี้ก็อยากจะลบนะครับลองเซฟทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับเซฟทั้งหมดก็ใช้เซฟ all เซฟแล้วก็ list เท่ากับ ls คือดึงทั้งหมดออกมาเก็บไว้ใน list นะครับแล้วก็ไฟล์เท่ากับ all ผมตั้งชื่อว่า all.datช้านิดนึงอ่ะเพราะข้อมูลมันใหญ่เซฟเสร็จก็ DR ดูโอเคมีมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับจากนั้นผมก็ลบข้อมูลทั้งหมดเลยพอลบข้อมูลทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับ DR ดูอีกทีอ๋อไม่ใช่ DR ต้อง LS นะครับตัวที่
ls ดูจริงเพราะว่าเป็น0นะครับจากนั้นผมก็ทำการโหลดไฟล์ชื่อว่า r.dat โหลดมาเสร็จลอง ls ดูจริงนะครับว่ามีข้อมูลมาอย่างปรากฏว่ามาแล้วนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ก็จบบทนี้นะครับสรุปนะครับบทนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างบทนี้นะครับเราได้รู้จักData type 5ชนิดของ R นะครับมี list มี vector มี list มี metric แล้วก็มี factor นะครับเราได้รู้จักพวกการเช็ค missing data infinity not a number นะครับแล้วก็การใช้ search โดยใช้เครื่องหมาย question mark 2ตัวตัวเดียว2ตัวนะครับการใช้คำสั่ง read write csv file นะครับแล้วก็การอ่านข้อมูลแบบที่มันมีเงื่อนไขรวมทั้งการเซฟและโหลดออบเจกต์ในงานทั้งหมดนะครับสัปดาห์หน้าเราจะมาดูต่อในสไลด์ชุดต่อไปนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับ R ในขั้นที่แอดวานซ์ขึ้นเราก็จะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ